ชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาดกกปูตกะชาดกชาดกว่าด้วยความเป็นผู้มีใจโลเลอันพระพุทธวจนะทั้งหมดทั้งสิ้นที่ผ่านความยาวนานของการเวลามากกว่า 2,500 ปีนั้นมีพระธรรมคำสอนเพียงไม่กี่ข้อที่ผู้คนในโลกจำกันขึ้นใจบุคคลพึงสำเร็จได้ด้วยความเพียรก็เป็นพระพุทธธรรมข้อหนึ่งที่เราจดจำนำไปปฏิบัติกันอย่างกว้างขวางการปฏิบัติกิจใดโดยความเพียรก็ย่อมมีข้อขันติอดทนไม่มีใจโลเลเป็นสิ่งนำสู่ความสำเร็จด้วยดังเห็นอันนำไปสู่การตรัสกปูตกะชาดกในพระเชตวันมหาวิหารณพุทธกาลครั้งหนึ่งครั้งนั้นยังมีภิกษุรูปหนึ่งมีนิสัยโลเลบางครั้งก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดแต่บางครั้งก็เบื่อหน่ายเลิกล้มความภาคเพียรลงนั่งสมาธิอยู่นานแล้วยายจิตใจของเรายังไม่สงบนะเฮ้ยมันช่างยากจริงๆบางครั้งภิกษุท่านนี้ถึงขนาดท้อแท้ขาดกำลังใจไม่อาจกระทำความเพียรไปได้อย่างสม่ำเสมอโธ่เอ้ยเวรกรรมอะไรของเรานะเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงโปรดด้วยพระกรุณาธิคุณแก่ภิกษุผู้มีจิตใจโลเลนั้นด้วยเรื่องราวในอดีตชาติที่พระองค์เคยเกื้อกูลสั่งสอนกันมาก่อนทรงระลึกชาติครั้งนั้นด้วยบุพเพนิวาสานุสติญาณผ่านเวลาย้อนไปในชาติภพหนึ่งในพระราณสีณกาลนั้นมีพ่อครัวจิตใจดีคนหนึ่งมีหน้าที่ซื้ออาหารมาปรุงรสเลี้ยงดูทุกคนในตระกูลของนายจ้างพ่อครัวผู้นี้ซื่อตรงมีวินัยและจิตใจดีจริงวันนี้ตลาดมีของสดเยอะแยะเลยอะไรอะไรก็น่าซื้อน่ากินไปสมหมดของดีๆสดๆทั้งนั้นเลยทุกครั้งเมื่อซื้อเนื้อสัตว์ผักพืชผลใดๆมาได้ก็แบ่งคัดเพื่อปรุงให้เศรษฐีนายจ้างและเหล่าบริวารอย่างเหมาะสมตลอดมาอันนั้นน่ะส่วนของท่านเศรษฐีนะเอ้าอันเนี้ยส่วนของเจ้าไปปรุงกินกับสามีเจ้าเถิดขอบคุณมากเดี๋ยวข้าทำเสร็จแล้วจะตักแบ่งมาให้ท่านด้วยนะไม่เป็นไรหรอกพวกเจ้าทานกันให้อิ่มเถอะสามีเจ้าทำงานหนักมาทั้งวันคงจะหิวแล้วล่ะไม่รู้แค่นี้จะพอหรือเปล่านะเออนี่ไปทำเขาเถอะไม่ต้องมาประชดข้าหรอกที่ชายคาโรงครัวนั้นพ่อครัวใจบุญได้นำตะกร้ารองด้วยใบหญ้าเป็นรังให้นกพิราบตัวหนึ่งได้พักอาศัยนกพิราบออกไปกินในละแวกเมืองพาราณสีแต่เช้าใกล้อาทิตย์ตกก็กลับมานอนรังตนไม่เคยรบกวนให้พ่อครัวร้อนใจรังนี้อุ่นจังพ่อครัวช่างใจดีแท้อุตส่าห์ทำรังให้เราอยู่จนกระทั่งมีอีกาตัวหนึ่งเข้ามาตีสนิทและพูดคุยคบหากันอีกาตัวนั้นแวะเวียนมาไม่ได้ห่างกากาวันนี้เราไปหากินทางตะวันตกบ้างนะไกลหน่อยแต่ของอร่อยเยอะมากขอบอกได้สิจ้าแม่กามารับแต่เช้าทุกวันเลยนะไปกันเถอะพูดแล้วข้าก็ชักหิวตอนเช้ากาจะมารอใกล้ๆรังนกพิราบ
แล้วบินออกไปด้วยกันพอเย็นก็แวะลงมาส่งดูจนเป็นปกติที่มิตรสหายปฏิบัติต่อกันโอ้ยช่วงนี้อากาศหนาวเจ้ารีบเข้ารังเสียตั้งแต่วันเถอะเราไปก่อนละจ้าแล้วพรุ่งนี้เช้าเจอกันเหมือนเดิมนะเจ้าก็บินกลับรังดีๆล่ะนานวันเข้าอีกาก็ยิ่งทำตัวสนิทเข้าใกล้ชิดจนถึงรังที่อยู่อาศัยของนกพิราบอย่างเปิดเผยยังไม่ตื่นอีกเหรอนกพิราบกากากาเพื่อนที่แสนดีมารับแล้วจ้าก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 าตายจริงนี่เจ้ามารับเราถึงรังเลยเหรอก็ข้าไม่เห็นเจ้าออกมาสักทีก็เลยมาหานะสิว่าแต่รังเจ้านี่น่าอยู่จังนะใช่สิจ้าพ่อครัวเขาทำไว้ให้น่ะอุ่นมากเลยนะการนั้นช่างพูดช่างเจรจาอีกทั้งคบหากันมาหลายวันก็ไม่ได้ทำผิดคิดร้ายอะไรนกพิราบก็เริ่มใช้ชีวิตอย่างปกติสุขคลายความทุกข์จากการระแวงอีกาลงไปมีแม่กาเป็นเพื่อนนี่ก็ดีเหมือนกันหายเหงาได้เลยเราพ่อครัวรู้เห็นการคบค้าสมาคมของนกพิราบกับอีกาอยู่ตลอดเวลาจึงสงเคราะห์ด้วยการแขวนรังใหม่ขึ้นอีกรังหนึ่งให้อีกาเอามาอยู่ใกล้ๆกันซะจะได้มีเพื่อนกา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 พ่อครัวใจดีที่สุดเลยตอนนี้เราได้อยู่ด้วยกันแล้วนะกากากาอย่าเอ็ดไปจะรบกวนพ่อครัวกับคนในครัวเขาแหมก็ข้าดีใจอย่ากากากะวิตายรังอุ่นน่านอนจริงๆเมื่อได้สิทธิเสมอกันอีกาจึงเริ่มตีตนออกห่างไม่บินไปหากินพร้อมกันดังเคยปฏิบัติกากากาเจ้าไม่ควรทะเลทลายหากินจนมืดค่ำเกินเวลาอย่างนี้เลยไม่ดีนะวันนี้เราออกไปกินไก่หน่อยนะแล้วทำไมแม่กาไม่ไปด้วยกันล่ะโอ้ยข้าไม่อยากไปไกลหรอกกินใกล้ๆนี่แหละจะได้กลับมานอนในรังอุ่นๆได้เร็วที่ประหลาดมากกว่านั้นบางวันอีกาทำท่าเหมือนไม่อยากออกไปหากินซึ่งผิดจากธรรมชาติของกาทั่วไปเอ้ยน่ากินจังปลาทะเลหนึ่งสีอิ๊วปลาหนึ่งบวยก็มีปลาเต็มปลาสามรสอีกโอ้โหเห็นแล้วน้ำลายสอเลยเราในโรงครัวมักมีอาหารคาวที่อีกาโปรดปรานมายั่วน้ำลายมันอยู่เสมอๆสิ่งนี้จึงทำให้อีกาเกิดความอยากไม่ต้องการไปหาอาหารที่อื่นอยากลิ้มรสอาหารในโรงครัวแทนวันนี้มีแต่ปลาตัวโตๆสดๆทั้งนั้นเลยท่านเศรษฐีต้องชอบใจแน่ๆเลยงั้นเดี๋ยวข้าทับตัวเล็กๆหน่อยไปตากไว้ทำเป็นแดดเดียวบ้างดีมากพ่อครัวเออดีแขวนระวังล่ะอย่าให้มดหรือแมลงวันมาตอมแล้วกันบางครั้งพ่อครัวแม่ครัวก็เอาปลาบ้างเนื้อบ้างมาแขวนผึ่งลมไว้ใกล้หน้าต่างอีกาทนกลืนน้ำลายอยู่ไม่ไหวเกิดอยากขโมยกินตามสันดานของกาปลาน่ากินจังโอ้ยหอมเหลือเกินของโปรดเราทั้งนั้นนอนตัวโตแค่ไหนรสชาติก็สู้เนื้อปลาไม่ได้โอ้ยน่ากินเหลือเกินวันหนึ่งอีกาแซงทำเป็นปวดท้องบินไม่ไหวขอหยุดนอนในรังหนึ่งวันแต่นกพิราบนั้นรู้ทางเล่ห์เหลี่ยมจึงเตือนด้วยเห็นว่าเป็นมิตรสหายอุ้ยวันนี้เราปวดท้องเหลือเกินสงสัยจะออกไปหากินกับเจ้าไม่ได้แล้วล่ะอุ้ยปวดท้องอุ้ยกากากาอุ้ยสงสัยท้องเสียแน่ๆเลยเจ้ากาเอ้ยสัญชาติกานั้นน่ะไม่มีโรคปวดท้องมารบกวนหรอกเรารู้ดีน่ะว่าธรรมชาติของกานั้นน่ะย่อมหิวไม่เคยอิ่มเรารู้ว่าเจ้ามีแผนอะไรในใจไม่ควรนะเจ้า
จ้าอย่ามาทำเป็นรู้ดีหน่อยเลยนะเราไม่อยากจะกินหนอนอะไรอีกแล้วดูสิในครัวมีแต่ปลาตัวโตๆที่นั่นเจ้าไปเถอะเราจะกินของในครัวนี่แหละอาหารนั้นน่ะพ่อครัวเก็บไว้สำหรับมนุษย์พวกเขาเราควรออกไปหากินภาษาเราเถอะอย่าเห็นแก่ปากอย่าอยากตามท้องเลยเจ้ากาเอ้ยเจ้าไม่ต้องมาสั่งสอนข้าเลยสัญชาติกาก็ต้องกินปลามันเป็นของคู่กันมือนี้หวานปากแน่ๆเจ้ากาเราเตือนเจ้าแล้วนะเมื่อกาไม่ยอมทำตามนกพิราบก็จำต้องออกจากรังไปหากินตามลำพังเจ้ากาเอ้ยถ้าเจ้าเห็นแก่ความอยากเช่นนี้เจ้าต้องได้รับกรรมสนองแน่เมื่อนกพิราบออกไปจากรังอีกาก็รอจนในโรงครัวเงียบเสียงลงก็กระโดดเข้าไปบนโต๊ะเตรียมอาหารว้าวปลากระพงเนื้อตุ๋นไม่มีใครอยู่เฝ้าด้วยมือนี้ขอละกันว้าวลาปากจริงๆหวานหวานหวานแต่แล้วอีกาก็คิดผิดและตกใจจนแทบสิ้นสติเพราะพ่อครัวเข้ามาพบเข้าอย่างจังๆกาตายแล้วพ่อครัวปิดประตูหน้าต่างขังเราแล้วคราวนี้ตายแน่ๆหลังจากไล่ต้อนอยู่ไม่นานอีกาก็โดนพ่อครัวจับตัวไว้จนได้เสร็จข้าละเจ้ากานี่ละคุณให้พักอาศัยดีๆยังไม่สำนึกอีกอยากจะกินเนื้ออบหรือดีข้าจะเอาเจ้ามาหมักดูบ้างกาข้าผิดไปแล้วปล่อยข้าไปเถอะสนองกรรมของอีกาครั้งนี้นกพิราบได้มาพบเห็นก็เย็นมากแล้วจึงได้แต่เวทนามันโธ่เอ้ยถูกถอนขนชรมน้ำเกลือและเนยเปรี้ยวขนาดเนี้ยเห็นทีเจ้าต้องตายแน่กาโอ้ยเหม็นแสบไปทั้งตัวอันความทุกข์ใหญ่หลวงของเจ้าเนี่ยเกิดเพราะนิสัยโลเลทำดีไม่ตลอดและโลภมากนั่นเองไม่ทันสิ้นแสงตะวันอีกาใจโลเลก็สิ้นลมหายใจซ้ำยังทิ้งความเดือดร้อนไว้เบื้องหลังเป็นบาปติดตัวไปยังนรกภูมิกาตัวเนี้ยทำให้พ่อครัวไม่ไว้ใจเสียแล้วคืนอยู่ต่อไปเนี่ยก็คงมีอันตรายขึ้นสักวันนับว่าเราไว้ใจคบคนชั่วเป็นมิตรแท้รุ่งอรุณจับขอบฟ้าวันต่อมานกพิราบก็กล่าวขอบคุณพ่อครัวที่อนุเคราะห์ที่พักอาศัยมานานอย่างสำนึกพระคุณแล้วออกเดินทางไปหารังใหม่อาศัยต่อไปจนสิ้นอายุไขพระพุทธองค์ตรัสกโปตกะชาดกจบแล้วทรงแสดงอริยสัจ4โดยอเนกปริยายภิกษุผู้ละความเพียรพระใจโลเลก็รู้เหตุและน้อมนำพระธรรมเทศนาเป็นกำลังใจปฏิบัติดีได้ในบัดนั้นผู้ใดบุคคลกล่าวสอนอยู่ไม่ทำตามคำสอนของผู้ปรารถนาดีผู้อนุเคราะห์ด้วยประโยชน์เกื้อกูลผู้นั้นย่อมถึงความหายนะเศร้าโศกอยู่เหมือนกาไม่เชื่อฟังคำของนกพิราบต้องตกอยู่ในกิเลสฉะนั้นในพุทธกาลสมัยอีกากำเนิดเป็นภิกษุผู้จิตใจโลเลนกพิราบสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้าโยอัตกามัสสะหิตานุกัมปิโนโอวัชชมาโนนะกโรติสาสนังกโปกะกัตสะวัจจนังอกัตตวาอมิตตหัตถะทะคะโตวะเสติ